สวัสดีครับผมโปรไลท์ครับไปที่ชอบที่ชอบครับรายการที่จะพาทุกท่านไปที่ชอบก่อนไม่มีโอกาสได้ไปนะครับวันนี้เราก็ต้อนรับกันด้วยบรรยากาศแบ็คกราวด์สวยๆครับของอ่าวพัทยานี่ครับเป็นมุมที่สวยจุดหนึ่งครับของพัทยาครับผมก็อย่าลืมดูแบ็คกราวด์เยอะนะครับช่วงแรกครับผม First Date วันนี้นายอาร์ตนะครับจะพาไปร้านเต็มปากเต็มคำนะครับไปดูว่านายอาร์ตเนี่ยเขาจะพาน้องอะไรไปกินอะไรที่เต็มปากเต็มคำครับไปดูกันเลยครับผมจังเลยอ่ะอะไรดีครับไปกินอะไรดีคะเห็นเขาบอกแถวนี้มีร้านอร่อยอยู่ร้านหนึ่งชื่อร้านเต็มปากเต็มคำจริงเหรอเออนี่ในเนวิเกเตอร์เขามีบอกเนี่ยสตรีวิทยา2ซอย13งั้นไปเลยป้าเขาบอกว่าร้านนี้เขาเด็ดมากสวยดีนะคะแน่นอนอยู่แล้วร้านสวยๆอย่างเงี้ยก็ต้องเหมาะกับคนสวยๆอย่างน้องอ่ะโหช้อนอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยอ่ะเราไปนั่งฝั่งนู้นดีกว่าฝั่งนี้ไม่ถนัดเลยเขาวางช้อนให้ฝั่งนู้นหมดเลยอ่ะโอ้โหนี่เป็นไงน่ากินไหมอาหารน่ากินทุกอย่างเลยดูโอ้โหเป็นไงโอเคเรามากินกันก่อนดีกว่าเขาเรียกว่ากรอบเขาไม่กรอบโอเคเขาเรียกว่ากรอบมากนี่กรอบมากก็ต้องตักน้ำให้ราดด้วยนี่เป็นราดหน้าเนี้ยนี่กินไหมกินไหมอ่ะกินกินกินเมย์หยอกเดี๋ยวเช็ดเดี๋ยวเช็ดเดี๋ยวเช็ดให้เดี๋ยวเช็ดให้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเดี๋ยวแล้วโอ้โหเป็นไงเสียงหมูกรอบอร่อยมากเป็นไงเป็นไงเปิ้ลหน่อยดิเปิ้ลหน่อยต้องมุกอร่อยจริงเกี๊ยวกรอบมากเรากินทุกจานเลยเราลองสงสัยอะทำไมต้องใส่แว่นด้วยเฮ้ยใส่แว่นเนี่ยตาบอดใช่ไหมตาบอดประโยชน์ของการใส่แว่นครับคือเราไม่บอกมันเป็นเคล็ดลับอยากรู้ว่ามองไม่ได้มันเป็นเคล็ดลับยังไงอ่ะไม่บอกนะโอ้ยอะไรวะอ้าวก็ไม่บอกนะบอกบอกทำไมฮะบอกไงใส่แว่นไงใส่เพราะอะไรแล้วเห็นสายตาเราวะล่ะเอ๊ะเราไม่รู้ดิว่าเรามองตรงไหนวะวะวะโรคจิตใช่ไหมล่ะโรคจิตใช่ไหมล่ะว้าวเรามองอาหารเรามองอาหารโอ้ไม่อร่อยอ่ะถอดแว่นก่อนดีโอ้ทำไมต้องถอดแว่นอุ๊ยติดกาวเพียบเลยมึงพอกันแล้วไม่อยากให้เราเช็ดอีกเหรอป่ากลัวติดใจนั่นแหละนั่นแหละ
เดี๋ยวกลับบ้านไปไม่มีคนเช็ดเดี๋ยวเราตามไปเช็ดไม่ต้องหรอกเกรงใจอ่ะครับแล้วตอนนี้ครับเรามาอยู่กับเจ้าของร้านเต็มปากเต็มคำนะครับอันนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทำไมอันนี้ถึงตั้งชื่อร้านว่าเต็มปากเต็มคำครับไม่เพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้จะให้ลูกค้าทานอ่ะทานแต่ละจานก็ทานแบบแม้แต่ช้อนก็เตรียมช้อนที่ใหญ่เลยปากให้เต็มปากเต็มคำให้อิ่มไปเลยในหนึ่งจานนี่เป็นที่มาของชื่อร้านเต็มปากเต็มคำแล้วร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนครับของเราอยู่สันติวิทยา2แยก13ค่ะนะคะอยู่สุดซอยพอดีเลยหาง่ายหาง่ายเลยค่ะนะคะวันนี้มีอาหารแนะนำหลายอย่างเลยมีอะไรบ้างครับอย่างจานแรกเนี้ยมันเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูย่างจริงๆแล้วมันเป็นก๋วยเตี๋ยวเหมือนก๋วยเตี๋ยวแห้งแต่มันเป็นเส้นจานเอามาทำเส้นจานเหรอคะเส้นจานค่ะมันจะเหนียวนุ่มแล้วเราทานเนี่ยคือในหนึ่งจานเนี่ยไม่ต้องปรุงเพราะว่าอันนี้ปรุงมาให้แล้วคือทางร้านเราจะไม่มีเครื่องปรุงบนโต๊ะให้เลยมันก็จะปรุงมาเสร็จแล้วก็ทานกับน้ำซุปซึ่งมีกับครูคลิกน้ำซุปเนี่ยมันเป็นน้ำต้มขิงซึ่งมันเป็นน้ำขิงต้มซึ่งไม่เหมือนก๋วยเตี๋ยวหมูทั่วไปจานนี้แต่นี่แปลกเพราะว่าเราจะทำเป็นเส้นใหญ่กรอบราดหน้าใครถามบางคนนึกว่าเป็นหอยทอดหรอไม่ใช่หอยทอดนะคะเนี่ยมันก็จะมีแต่เรื่องนี้ที่เลือกนะคะคนที่ทานหมูก็จะมีเนื้อสับหรือว่ามีไก่สับให้เลือกได้แล้วอย่างจานนี้มันก็จะเป็นจานสเต็กที่นี่ราคาไม่แพงอย่างที่คิดนะคะเพราะว่าขนมหวานนี่ขนมนี่ต้องเรียกว่าวุ้นคุณย่าที่มาที่ไปของวุ้นคุณย่าก็คือคุณย่าเป็นคนทำมันคล้ายรังนกเพราะคุณย่าเป็นคนทำมีภูเก็ตทางระนองแล้วมันคล้ายๆถ้าคนทานก็จะนึกว่าทานรังนกแต่มันไม่ใช่มันเป็นวุ้นแล้วก็น้ำเชื่อมเนี่ยเราใช้น้ำเชื่อมดอกอัญชันนะคะมันก็เลยจะทำให้แปลกไปแบบของคนอื่นนิดนึงต้องลองชิมต้องลองชิมอันนี้ที่เปิดคือวันจันทร์ในหยุดเราเปิดอังคารถึงวันอาทิตย์เลยนะคะวันจันทร์ในหยุดเราเปิด10โมงนี่ก็เปิดแล้วค่ะถึง6โมงเย็นเท่านั้นเองมันเป็นร้านอาหารต้องลองชิมดูก่อนนะคะลองชิมดูก่อนนะคะค่ะของเขาหวานอ่ะขอชิมหน่อยขอชิมหน่อยอืมหมูของพี่หวานกว่าเยอะนี่ลองชิมของพี ภารกิจต่อกับน้องสองคนหน่อยนะครับสำหรับสัปดาห์หน้าเราจะพาสาวๆสวยๆคนไหนและไปทานร้านอาหารที่ไหนเราติดตามกันกับ Art First Date ครับผมปะพูดอะไรอ่ะเมื่อกี้เปล่าจ้ะปะไปดีกว่าไม่สนใจเลยไลค์ไปที่ชอบที่ชอบ